ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดเรื่องที่สองผีเสื้อและดอกไม้และหมอบ้านนอกรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี2528ได้แก่ของบริษัทไฟสตาร์ค่ะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปี2528ได้แก่เรื่องผีเสื้อและดอกไม้ของบริษัทไฟสตาร์ขณะนี้นะครับก็คงจะทราบแล้วนะครับว่ารางวัลทั้งหมดในปี2528นี้เป็นใครนะครับก็ได้รับกระซิบจากแฟนๆนะครับว่าอยากจะให้คุณสรพงษ์ชาตรีแล้วก็คุณจารุณีสุขสวัสดิ์นะครับร้องเพลงด้วยนะครับคนละเพลงนะคะขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะครับทุกรางวัลนะครับขึ้นที่บนเวทีนี้ด้วยนะครับขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านขึ้นบนเวทีด้วยนะครับ
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี2528นี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ชมรายการมาจนถึง